มาจนถึงตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินไปนะคะคุณผู้ชมเรายังคงเห็นการใช้กำลังทางทหารเกิดขึ้นค่ะท่ามกลางบรรยากาศของการเจรจาคืบหน้าตามลำดับนะคะแต่สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลแล้วก็ทั่วโลกจับตาค่ะก็คือผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรตะวันตกนั้นมีมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียนะคะจนหลายฝ่ายจับตาไปถึงสถานการณ์หลังจากนี้ว่านี่อาจจะเป็นการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกการเงินใหม่เลยนะคะรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะร่วมพูดคุยและฟังมุมมองการวิเคราะห์ของทางรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณชวาลครับคุณกัญจนาครับค่ะเบื้องต้นก่อนเลยค่ะมาจนถึงวันนี้นะคะใกล้จะแตะ40วันแล้วสำหรับการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการในยูเครนผลกระทบที่เราเห็นชัดเจนคือเรื่องของพลังงานล่าสุดตอนนี้อาจารย์ประเมินว่าจะมีความแตกต่างหรือว่าจะมีมาตรการอะไรที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมบ้างจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรยุโรปมีมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเพิ่มเติมได้อีกไหมคะอ๋อครับก็ดูเป็นหนึ่งว่าการคว่ำบาตรนั้นคงจะใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะเพราะว่ามันก็มีการต่อสู้กันไปมานะครับ เวลาที่มีการคว่ำบาตรขึ้นมาเนี่ยรัสเซียก็ใช้เกม 4-5 เรื่องในการแก้กันคว่ำบาตรที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและก็นาโต้นะฮะอย่างประการแรกนะฮะที่เขาเริ่มเอามาใช้ใหม่ในขณะนี้แล้วก็ได้ผลพอสมควรเนี่ยก็คือการขายพลังงานเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็ดีถ่านหินก็ดีหรือว่าแก๊สธรรมชาตินะฮะในราคามิตรภาพให้แก่ประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียมากๆนะตัวอย่างเช่นข่าวคราวล่าสุดก็คืออินเดียเนี่ยก็จะได้ราคาน้ำมันเพียงแค่บาร์เรลละ35เหรียญเท่านั้นเองนะครับนะครับก็ถือว่า1ใน3ของราคาในตลาดในขณะนี้นะครับนะก็คงมีหลายๆชาติละมองว่าเอ๊ะทำไมตัวเองเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ราคามิตรภาพเหล่านี้บ้างนะครับและข้อที่2ก็แล้วก็คือการใช้เงินรูเบิลเป็นสื่อกลางในการซื้อขายน้ำมันจนขณะนี้เริ่มมีการพูดว่ารัสเซียเองเนี่ยอาจจะปั้นให้เกิดไอ้ปิโตรูโบขึ้นมานะครับเหมือนในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยปั้นปิโตดอลลาร์ขึ้นมานะครับโดยไปร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเริ่มลอยตัวค่าเงินนะครับเริ่มปลดค่าเงินออกมาจากทองคำเนี่ยประมาณตั้งปี1971-72เนี่ยนะฮะเพื่อทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีที่เกาะใหม่นะครับก็คือเอาดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปเกาะติดอยู่กับน้ำมันนะฮะโดยตกลงกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากที่สุดนะครับครับฉะนั้นตอนนี้รัสเซียก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รัสเซียทำแตกต่างไปก็คืออะไรครับในช่วงปี1972นะครับเป็นช่วงที่สหรัฐมีการพยายามตรีตัวเองออกจากการผูกพันค่าดอลลาร์ไว้กับทองคำนะเพราะว่าเลยครับเพราะว่ามีการพิมพ์ดอลลาร์ออกมามากเกินไปในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับจนไม่มีทองคำเอาไว้ให้แลกแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยสหรัฐมีการให้สัญญาไว้นะครับว่าถ้าคุณไม่ต้องการถือดอลลาร์ต่อเนี่ยคุณสามารถเอาดอลลาร์35เหรียญเนี่ยมาแลกทองคำคืนจากสหรัฐอเมริกาในน้ำหนัก1ออนซ์1ออนซ์ก็ประมาณสัก2บาทน้ำหนัก2บาทของแบบของเราเนี่ยนะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาไม่ยอมให้แลกแล้วเพราะว่าเลยครับเพราะว่าไม่มีทองคำที่จะเพียงพอที่จะให้แลกได้เพราะพิมพ์ดอลลาร์ออกไปมากมายเหลือเกินนะครับครับแต่ว่าของรัสเซียตอนนี้เขาทำตรงกันข้ามไปเลยครับเขาบอกเนี่ยคุณถือปิโตคุณถือรูเบิลเอาไว้นะครับนอกจากมาซื้อน้ำมันซื้อพลังงานซื้อข้าวสาลีซื้อสินค้าต่างๆจากรัสเซียได้แล้วเนี่ยคุณยังเขายังมีโครงการจะเอารูเบิลเนี่ยไปตึงไว้กับทองคำด้วยครับนะอย่างข่าวคราวที่ออกมาขนาดนี้ก็คือจะกำหนดให้ 5,000 รูเบิลเนี่ยเท่ากับทองคำ1กรัมนะก็หมายความว่าต่อไปเนี้ยนะฮะเวลาที่คุณมาใช้รูเบิลเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นไงฮะครับอาจารย์ครับนั่นคือมาตรการผมว่าที่เขากำลังใช้อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ครับนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราสามารถพูดได้หรือไม่ครับว่ารัสเซียนั้นสามารถแก้เกมได้เด็ดขาดเลยหรือว่าในความเป็นจริงแล้วฝ่ายตะวันตกเขาอาจจะมีดาบเสริมมาจัดการอีกก็ได้ครับอาจารย์อ๋อครับผมว่าตอนนี้กำลังผัดกันลุกผัดกันรับอยู่นะฮะอย่างกรณีของน้ำมันเนี่ยพอมันขึ้นไปทำท่าจะขึ้นไปเกินกว่า100เหรียญมากๆเนี่ยนะเกมล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาทำก็คือการเอาน้ำมันสำรองนะฮะออกมาใช้นะครับถึง1ล้านบาร์เรลนะฮะก็ออกมาขายนั่นแหละนะครับนะเพื่อเพิ่มอุปทานของน้ำมันในตลาดโลกขึ้นมาไงฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะไปให้เวเนซุเอลาก็ดีหรือว่าให้อิหร่านก็ดีนะครับอย่างกรณีของอิหร่านเนี่ยเขา
คาดหวังไว้ว่าอิหร่านเนี่ยน่าจะผลิตน้ำมันได้เพิ่มขึ้นอีก1ล้านบาร์เรลแต่ว่าการเจรจาจนป่านนี้มันก็ยังไม่ได้รุ่งร่วงกันนะฮะแล้วกว่าที่จะผลิตได้1ล้านบาร์เรลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันคงใช้เวลาอีกยาวนานอาจจะหลายเดือนเลยใช่ไหมฮะแล้วไปกล่อมกรณีของ UAE ก็ดีหรือว่าซาอุดีอาระเบียก็ดีซึ่งสามารถที่จะผลิตน้ำมันเพิ่มได้ถึงวันละ3ล้านบาร์เรลเนี่ยแต่2ชาตินั้นเขาก็ยังไม่ยอมเล่นด้วยไงฮะนะมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจำจะต้องใช้น้ำมันสำรองของตัวเองซึ่งมีอยู่ประมาณสักกลมๆประมาณสัก570ล้านบาร์เรลนี่นะฮะออกมาถึง180ล้านบาร์เรลนะครับหรือว่าออกมาประมาณสัก1ใน3นะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะครับนะแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้น้ำมันต่อวันเนี่ยมันเฉียด20ล้านบาร์เรลนะอย่างน้อยก็18-19ล้านบาร์เรลต่อวันนี่นะฮะคิดดูดิครับว่าไอ้ที่เขาสำรองอยู่570ล้านบาร์เรลนี่นะครับมันจริงๆแล้วมันใช้ได้กลมๆก็คือประมาณสักเดือนเดียวเท่านั้นเองนะฉะนั้นเมื่อเขามีการเอาน้ำมันสำรองออกมาใช้ถึง180ล้านบาร์เรลถึงแม้ว่าค่อยๆออกมาวันละ1ล้านบาร์เรลเนี่ยก็หมายความว่าเขาจะต้องสละน้ำมันในส่วนนี้ถึง10วันสำรองของเขาไงฮะแล้วคิดดูดิครับว่ามันเหลือแค่20วันเนี่ยความมั่นคงของชาตินี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าไม่แต่ความมั่นคงทางด้านการเมืองหรือว่าการทหารเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมค่ะพอสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์นี่เขาเก็บไว้เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับทางด้านการเมืองทางด้านกองทัพด้วยนะครับดังนั้นก็หมายความว่าสหรัฐอเมริกาต้องไปหาน้ำมันจากที่อื่นมาเติมเต็มเพิ่มมากขึ้นนะฮะเช่นอาจจะรอให้อิหร่านเนี่ยนะครับสามารถผลิตเพิ่มได้อย่างน้อยวันละ1ล้านบาร์เรลหรือไม่ก็จะต้องไปขุดหาน้ำมันนะฮะในพื้นที่ในประเทศของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรครับเพราะนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนที่หาเสียงไว้ก็คืออะไรครับต้องการลดการใช้พลังงานที่มาจากซากฟอสซิลนะครับเช่นน้ำมันดิบหรือว่าแก๊สธรรมชาติหรือว่าถ่านหินเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้ปัญหาไอ้ climate change ของโลกเนี่ยที่มีปัญหามากอยู่แล้วเนี่ยซึ่งอเมริกาต้องการเป็นผู้นำใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะไปอักเก้นหรือว่าไปขัดแย้งกับนโยบายของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคเดโมแครตเองและต้องไม่ลืมนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะต้องมีการเลื่อนตั้งกลางเทอมไงฮะช่วงต้นพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยนะทั้งสสและสวด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องต่างๆนี้จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะฮะที่คงจะทำได้ผลมีแค่ระดับหนึ่งครับอาจารย์คะประเด็นเรื่องของพลังงานนะคะล่าสุดก็มีทางลิทัวเนียที่เขาประกาศว่าจะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันพลังงานจากรัสเซียนะคะแล้วก็เรียกร้องบอกว่าชาติสมาชิกยุโรปอื่นๆเนี่ยสามารถทำได้เช่นเดียวกันอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรคะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ชาติสมาชิกยุโรปอื่นๆจะปฏิบัติแบบเช่นเดียวกันกับลิทัวเนียค่ะกับลองไปเช็คขนาดของประเทศลิทัวเนียดูนะฮะปรากฏว่าทั้งประเทศเนี่ยมีประชากรกลมๆนะฮะ2.8 ล้านคนค่ะนะครับแล้วก็มี GDP เนี่ย 50,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับกล่าวง่ายๆเลยว่า GDP ของลิทัวเนีย1ใน9ของประเทศไทยเองนะฮะแล้วก็ประชากรก็ประมาณ1ใน9ของเรานี่ของเขาเนี่ยนะครับประชากรนี่ก็นิดเดียวไม่ถึง1ใน9ที่ทําไปของเขาไม่ถึง3ล้านคนใช่มั้ยฮะนะครับแต่ว่า GDP เนี่ยเขาแค่1ใน9ของเรานะฮะครับขนาดพื้นที่นะฮะก็60,000กว่าตารางกิโลเมตรก็1ใน9ของไทยของเรา500,000กว่าใช่มั้ยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศอย่างลิทัวเนียเนี่ยการหาแก๊สธรรมชาติจากแหล่งอื่นคงหาได้ไม่ยากนะฮะเพราะว่าการใช้มันน้อยไงครับนะเพราะ GDP ก็เล็กนิดเดียวนะครับขนาดเศรษฐกิจก็เล็กนิดเดียวประชากรก็น้อยด้วยนะฮะครับฉะนั้นจะไปประยุกต์ใช้กับประเทศอย่างเยอรมนีอย่างฝรั่งเศสอย่างอิตาลีคงจะใช้ได้ยากมากนะครับนะฉะนั้นไอการที่จะไปลดละการใช้พลังงานจากรัสเซียนั้นยังทำไม่ได้ง่ายๆครับอย่างน้อยผมว่าก็เป็นช่วงเวลาเป็นปีๆแหละครับนะค่ะอาจารย์คะประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกการเงินใหม่เนี่ยนะคะมีหลายคนมองไปแล้วว่าถ้าหากว่าสถานการณ์สิ้นสุดลงน่าจะเป็นแบบนั้นในมุมมองของอาจารย์นะคะรูปร่างหรือว่าสถานการณ์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินของโลกเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อครับผมคิดว่ามีโอกาสเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปเช่นอะไรครับคือแรกๆเนี่ยรัสเซียจะใช้รูเบิลเนี่ยจับคู่ค้ากับประเทศคู่ค้าก่อนเป็นแบบทวีปภาคีนะครับตัวอย่างเช่นจับคู่ค้ากับกรณีของอินเดียก็ใช้รูปีกับรูเบิลใช่ไหมฮะนะและยิ่งรูเบิลเนี่ยมันมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งไปอิงกับทองคำด้วยเนี่ยก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นนะและต่อไปก็จับคู่ค้ากับระหว่างรูเบิลกับเงินหยวนของจีนนะครับแล้วก็กับตุรกีด้วยนะครับจากหลายๆชาติด้วยนะฮะ
แล้วก็รวมตัวกันที่เริ่มต้นจากไอ้กลุ่มสมาชิกของบริกก่อนนะฮะบริกนี่ในที่นี้ประกอบไปด้วยบราซิลนะครับรัสเซียอินเดียนะครับแล้วก็แล้วก็จีนนะฮะและเอสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เซาท์แอฟริกานะอาจจะเป็นซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียนะฮะเป็นซาอุครับเพราะว่าตอนนี้ซาอุก็เริ่มมีการค้าน้ำมันกับจีนโดยใช้เงินหยวนแล้วในขณะนี้นะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะร่วมมือกันด้วยระดับทวิภาคีและขยับไปหาระดับของทวิภาคีในวงแคบก่อนเช่นอย่างน้อยเงิน 4-5 สกุลอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะอาจจะมีเงินของตุรกีเข้ามาร่วมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ไปแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆโดยใช้อะไรครับ1ใช้พลังงานเป็นสื่อกลางในการซื้อขายโดยการใช้เงินตราสกุลต่างๆเหล่านี้นะฮะและ2คืออะไรครับใช้จีนในฐานะที่จีนเป็นห่วงเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลกจีนเป็นโรงงานแห่งโลกเนี่ยนะฮะซึ่งส่งสินค้าไปขายทั่วโลกมีการค้าต่างประเทศทั่วโลกที่มากที่สุดนี่นะครับฉะนั้นค่อยๆขยับไปโดยใช้ภาคเศรษฐกิจจริงนะฮะหรือว่า real sector economy นะฮะซึ่งประกอบด้วยเรื่องการผลิตภาคเกษตรกรรมพวกภาคอุตสาหกรรมภาคพลังงานต่างๆทั้งหลายนี่นะฮะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ของประเทศทั่วโลกเนี่ยดำเนินการอยู่เพราะประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้ค่าเงินค่าทุนต้องการดอลลาร์ต้องการยูโรมาเพื่อเอามาหาประโยชน์จากภาคการเงินนะฮะที่เราเรียกว่าหาประโยชน์จากแคปิตอลเกนนะฮะนะครับฉะนั้นประเทศที่เป็นมีฐานรากของความเป็นเศรษฐกิจจริงเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสร่วมมือกันนะฮะแล้วก็เลี้ยงร้อยค่าเงินของตัวเองเข้าหากันนะแล้วก็เสริมด้วยเลยครับเสริมด้วยไอ้บาร์เตอร์เทรดก็คือของแลกของนะฮะท่านมันจำเป็นนะเช่นเอาพลังงานของรัสเซียเนี่ยไปแลกกับของบางอย่างสิ่งทอการ์เมนต์ของอินเดียหรือว่ายูยาของอินเดียเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าเอาพลังงานของรัสเซียไปแลกกับสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเหล่านี้เป็นต้นครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสำหรับข้อมูลนะคะขอบคุณมากนะครับยินดีครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ